ล้วครับอกเป็ดผัดพริกไทยดำนะฮะสูตรของผมนะครับง่ายๆเลยคุณผู้ชมกระทะใบเดียวทำได้เลยนะครับอ่ะนำกระทะนะครับเปิดไฟแล้วก็นำขึ้นตั้งเลยกระทะร้อนๆนะครับแล้วเราค่อยใส่น้ำมันอันนี้จะบอกว่าผมไม่ได้ผิดโจทย์นะแต่ว่าอันนี้คือเหมือนจะได้อร่อยยิ่งขึ้นตัวอกเป็ดของเราเนี่ยก็เอาไปย่างให้หอมๆนะครับหรือว่าถ้าใครเนี่ยมีอกเป็ดย่างอยู่แล้วเอามาหั่นแบบเป็นสไลด์บางๆแบบนี้ได้เลยหรือเป็นอกเป็ดลมควันก็ได้ก็ถือว่ายังไม่หลุดโจทย์นะก็ยังเป็นอกเป็ดเหมือนเดิมนะครับอันนี้จะเป็นอกเป็ดย่างนะครับหอมๆเลยกระทะเริ่มร้อนนะครับคุณผู้ชมใส่น้ำมันพืชลงไปเลยฮะจากนั้นนะผมจะใส่กระเทียมลงไปผัดก่อนนะครับดีมากกระเทียมนะครับเริ่มหอมแบบนี้นะคุณผู้ชมใส่ผักของเราได้เลยนะครับอันนี้เป็นพริกฝรั่ง3สีนะครับปกติเนี่ยผัดพริกไทยดำจะใส่กันอยู่แล้วนะอันนี้ก็เอาไปผัดให้เขาแบบหอมๆผักสุกก็จะโดนความร้อนนะครับก็จะหอมอร่อยยิ่งขึ้นเป็นไงล่ะสีสันสวยงามนะครับจากนั้นครับหอมใหญ่ครับเอาแค่แบบว่าชาๆเนาะปกติแล้วหอมใหญ่อ่ะในผัดพริกไทยดำจะไม่แบบว่าเอาให้สุกจนนิ่มนะฮะก็จะแบบให้มีความฉุนๆหน่อยนะจากนั้นนะครับอันนี้เม็ดพริกไทยอ่อนนะครับผมก็จะใส่ลงไปเลยเห็นอันนี้หอมมากเลยสดชื่นเอาล่ะครับสังเกตดูนะคุณผู้ชมตอนนี้เนี่ยพวกพริกฝรั่งของเราเนี่ยเริ่มสุกแล้วนะครับผักของเขาจะฟุบๆนิดๆตรงนี้แหละครับเราสามารถใส่เนื้อสัตว์ลงไปได้เลยอันนี้จะเป็นอกเป็ดย่างของเรานะครับนี่โอ้น่ากินมากหอมมากครับจังหวะนี้นะฮะอาจจะไฟแรงนิดหนึ่งแล้วก็รีบปรุงเลยนะครับแล้วผัดให้เข้ากันนะครับจากนั้นจะปรุงรสนะครับวันนี้นะครับปรุงรสด้วยอันนี้เป็นผงปรุงรสนิดหนึ่งนะครับเอาละแล้วก็ขาดไม่ได้จริงๆพริกไทยดำนะครับซอสปรุงรสนะครับน้ำตาลทรายนะครับจากนั้นนะครับซอสหอยนางรมครับอันนี้ไม่รักกันจริงไม่บอกนะครับอันนี้จะเป็นซอสมะเขือเทศครับคือมันจะทำแบบให้แบบรู้สึกว่าแบบมีความหวานมีความเปรี้ยวกลมกล่อมอยู่ในนั้นเลยตบท้ายด้วยน้ำมันงานิดนึงนะครับเอาละครับคุณผู้ชมตอนนี้น่ากินมากๆเลยนะครับนี่พอเราใส่ตัวซอสมะเขือเทศลงไปนะคุณผู้ชมนะมันจะเคลือบแล้วตัวอกเป็ดของเราจะแบบเงาๆสวยๆแบบนี้เลยนี่นะฮะเอาละครับเราผัดให้เข้ากันนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับคุณผู้ชมพอเข้ากันแล้วปิดไฟเนยสดชนิดเค็ม1ก้อนก้อนเล็กๆแบบนี้ใส่ลงไปเลยมันจะฟีลลิ่งเหมือนแบบผัดเปรี้ยวหวานนิดๆแต่ว่าวันนี้เราเน้นพริกไทยดำมันก็จะหอมกลมกล่อมเวลาคนทานก็เอ้ยเขาผัดยังไงเนี่ยทำไมอร่อยจังนี่แหละทีเด็ดอยู่ตรงนี้เอาละครับได้แบบนี้แล้วนะครับคุณผู้ชมเราแค่รอให้เนยละลายนิดนึงเอาละครับคุณผู้ชมครับเนยของเราละลายเรียบร้อยแล้วตอนนี้หอมน่ากินมากๆเลยได้อกเป็ดผัดพริกไทยดำแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเสิร์ฟพร้อมทานกับข้าวร้อนๆกันครับเอาละครับคุณผู้ชมครับอกเป็ดผัดพริกไทยดำของเรานะครับนี่เลยนะฮะก่อนที่จะเสิร์ฟนะครับเราต้องหุงข้าวร้อนๆก่อนนะครับวันนี้นะครับเราใช้ข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์ตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับหุงง่ายข้าวเม็ดสวยนะครับแล้วก็นุ่มละมุนสุดๆเลยหลายคนถามว่าซื้อไปต้องหุงยังไงข้าว1ส่วนน้ํา2ส่วนนะครับจะได้ออกมาน่ากินแบบนี้เลยครับนี่ข้าวเรียงเม็ดเลยนะฮะสุดยอดมาแล้วก็ตัวอกเป็ดพริกไทยดําของเรานะครับนี่ร้อนๆแบบนี้นะฮะตักใส่จานได้เลยผักบ้างเดี๋ยวเขาจะคิดว่าแบบเราไม่กินผักก่อนเสิร์ฟนะครับเราก็จะมีต้นหอมด้วยนะครับใส่ลงไปยุ่มน่ากินมากๆเลยนะฮะคุณผู้ชมกับเมนูของเท็ดดี้ในวันนี้นะครับอกเป็ดผัดพริกไทยดำครับ